ที่วัดป่าสุขโตเวลาพระแม่ชีหรือแม้แต่โยมไปตักอาหารนี่บางทีเราก็ใช้คำว่าพิจารณานะไปพิจารณาอาหารคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าไปจ้องมองดูอาหารนะที่จริงเนี่ยที่ใช้คำนี้ก็เพื่อเตือนนะพวกเราทั้งพระทั้งโยมว่าเมื่อจะไปตักอาหารเนี่ยนะก็ควรจะระลึกว่าเรากินอาหารเพื่ออะไรเป็นการเตือนใจตัวเองว่าเรากินอาหารเนี่ยไม่ใช่เพื่อความอร่อยนะไม่ใช่เพื่อความโก้หรูแต่ว่าเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเราอยู่ได้นะแล้วก็เพื่อบำบัดความทุกข์ความยากความลำบากเช่นความหิวโหยและสุดท้ายก็เพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะมีเรี่ยวมีแรงนะไปใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ทำความดีนะพวกเราสังเกตดูก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะสวดเป็นภาษาบาลีนะบาลีบทที่สวดเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นภาษาบาลีที่เราตังคณิปัจจเวกปัจจเวกคือพิจารณานั่นเองก่อนที่จะทานอาหารคือพิจารณาว่าเราไม่ได้กินอาหารเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เพื่อความมอมันเกิดพลังทางกายไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งนะแต่เพื่อให้เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพนะเพื่อความทำให้ความลำบากทางกายหมดไปและเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ไอ้สำหรับพระนะสำหรับโยมนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าพรหมจรรย์ในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการ อยู่แบบไม่มีเพศสัมพันธ์หรือเมถุนวิรัติพรหมจรรย์ในพุทธศาสนาก็มีความหมายกว้างหลายระดับนะเพียงแค่การมีศีล5หรือว่าการซื่อสัตย์ในคู่ครองก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์แบบนึงได้เหมือนกันนะเพราะพรหมจรรย์ความหมายจริงคือชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่ดีงามนะคราวนี้เวลาเราไปตักอาหารเนี่ยนะก็พิจารณาคือเตือนใจเราว่าเรากินอาหารเพื่ออะไรหรือควรจะกินเพื่ออะไรท่านเราเตือนว่าเราจะกินอาหารเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อให้มีสุขภาพดีจะได้ทำงานทำการไม่ใช่เพื่อความอร่อยนะไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสเนี่ยเวลาตักอาหารแล้วก็เลือกดูว่าหนึ่งนะเราจะตักแค่ไหนแค่ไหนถึงพอดีนะแล้วสองควรจะตักอะไรนะของบางอย่างเนี่ยนะมันอร่อยก็จริงนะแต่ว่าอาจจะไม่ถูกกับร่างกายของเราบางคนอาจจะมีโรคหรือว่ากำลังจะเป็นโรคเช่นเบาหวานถ้าตักขนมตักของหวานแม้ว่าใจจะชอบนะแต่ถ้ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะก็ไม่ควรบางคนมีโรคหัวใจหรือว่ามีไขมันในเลือดเยอะก็ไม่ควรจะนะตักประเภทพวกเนื้อของทอดของมันอันนี้ก็คือการเตือนใจนะว่าเราควรจะตักแค่ไหนและควรจะตักหรือเลือกกินอะไรบ้างตรงนี้เราต้องพิจารณาแล้วพิจารณาว่าอาหารใดที่เหมาะกับเราที่เกื้อกูลกับสุขภาพของเราที่ไม่เป็นโทษกับร่างกายของเราอย่าลืมว่าอาหารเนี่ยมันก็มีทั้งคุณและโทษนะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันไม่ถูกกับร่างกายของเรานะไม่เหมาะกับสุขภาพของเราก็กลายเป็นโทษได้หรือแม้ว่าเราจะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ถ้าเรากินมากไปนะมันก็เป็นโทษอย่างเบาบอกก็แน่นท้องหรือว่าจุกเสียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตักอาหารเนี่ยเราก็เดี๋ยวพึ่งตักด้วยอารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์อยากนะอยากอะไรอยากกินของอร่อยอยากกินของชอบเรากินของตามความชอบมาบ่อยแล้วเรียกว่าเอาความถูกใจเป็นหลักมาที่นี่ก็ลองกินอาหารโดยคำนึงถึงความถูกต้องมั่งความถูกต้องทั้งทางกายและทางใจที่พูดมาสักครู่นี่เป็นความถูกต้องนะทางกายก็คือว่ากินอาหารหรือเลือกพิจารณาอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือว่ามันไม่เป็นของแสลงต่อโรคหรือว่า
ไม่ทำให้ร่างกายหรือสุขภาพเราแย่ลงอันนี้นอกจากความถูกต้องทางกายและความถูกต้องทางใจคือว่ากินเพื่อให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นนะแล้วถ้าเรากินด้วยอารมณ์กินด้วยความอยากนะก็กลายเป็นว่าจิตของเราเนี่ยนะมันถูกกิเลสนะถูกตัณหาครอบงำได้ง่ายแล้วคนเราเนี่ยก็ฟูมฟักหล่อเลี้ยงกิเลสตัณหามานานแล้วในระหว่างที่เรากินอาหารหลายคนไม่ได้กินแค่อาหารหลายคนไม่ได้กินอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่กินอาหารไปหล่อเลี้ยงกิเลสด้วยนะเพราะกินตามความอยากกินเอากินด้วยความถูกใจมากกว่าความถูกต้องซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะพอกินด้วยความอยากกินด้วยความถูกใจแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายทั้งกับร่างกายและจิตใจนะคนที่เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจนะหรือแม้แต่โรคเกาเนี่ยนะมันก็เพราะเริ่มต้นจากการที่อนุญาตหรือปล่อยให้กิเลสตัณหามาครองใจจนเป็นทาสของมันหลายคนนี่จะตายอยู่แล้วนะเพราะว่าโรคเบาหวานโรคหัวใจแต่ก็ยังร้องขอนะขอกินของหวานขอกินช็อกโกแลตนะขอกินข้าวเหนียวมะม่วงบางคนก็ขอกินหมูพะโล้ขาหมูนี่เรียกว่ากิเลสมันครองใจแล้วจนกระทั่งต้องเป็นทาสของมันนะแล้วสุดท้ายก็เลยตายเร็วห้ามใจไม่ได้นะถ้าห้ามแล้วนี่จะเป็นจะตายให้ได้ไม่ต้องพูดถึงบุหรี่นะไม่ต้องพูดถึงเหล้านะของคนที่งั้นเวลาเรากินอาหารเนี่ยจะต้องพิจารณาว่ากินเพื่ออะไรนะอะไรควรกินจริงๆในพุทธศาสนาเนี่ยนะมันมีสองคำถามที่เราพิจารณาเสมอคือกินอะไรแล้วกินอย่างไรในทางสุขภาพก็จะในเรื่องการกินอะไรเช่นกินอาหารเนี่ยครบ5หมวดหรือว่ากินอาหารให้มันถูกสุขลักษณะอย่ากินหวานกินเค็มมากอย่ากินของทอดของมันมากนะกินของเค็มมากเดี๋ยวนี้ก็ไตวายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาถ้าว่าเรารักตัวแต่ว่าเท่านั้นไม่พอนะนอกจากกินอะไรแล้วต้องถามว่ากินอย่างไรด้วยในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะการกินอย่างไรก็สำคัญก็กินอย่างมีสติหรือว่าก่อนกินก็พิจารณาว่ากินเพื่ออะไรการกินอย่างไรก็สำคัญนะถ้าเรากินอย่างมีสตินะมันก็จะช่วยทำให้การกินอะไรเนี่ยนะมันเป็นไปเพื่อสุขภาพของเราถ้าเรากินด้วยกินยังไม่มีสตินะก็อาจจะมูมามกินเยอะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นโรคอ้วนหรือว่าอาจทำให้ติดคอตายนะถ้าเรากินไม่มีสติมันก็จะเลือกกินแต่ของที่ถูกใจนะแต่ว่าไม่ถูกต้องก็เกิดปัญหาอีกเหมือนกันที่นี่เนี่ยจึงให้นะแนะนำว่าเวลาไปอาหารก็ให้พิจารณาด้วยเริ่มต้นด้วยการเตือนใจแล้วว่ากินเพื่ออะไรหรือควรกินเพื่ออะไรหลังจากนั้นก็เลือกดูพิจารณาว่าของอะไรที่ควรกินและขณะที่เอาอาหารมาตั้งไว้อยู่ข้างหน้าเมื่อจะเริ่มกินก็ให้กินอย่างมีสตินะอันนี้จะทำให้การกินเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจด้วยเราก็เตรียมรับพรอิสิตังปฏิตังตุมหังขออิทธาผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วทิปาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันทร์ไรทั้งพวงจงบำราบไปอัปปารโรโควินาสตุโรคทั้งพวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสันนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ
ปวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัตตาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ